จังหวัดพิจิตรจัดทอดพระป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงขลาพิจิตรพลโทสมศักดิ์นินบรรเจิดกุลแม่ทัพภาคที่3เป็นประธานในพิธีทอดพระป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงขลาพิจิตรโดยมีนางฉัตรพรราชดุษฎีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรให้การต้อนรับพร้อมด้วยคณะผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศและชาวจังหวัดพิจิตรนับพันคนณที่ดินสาธารณประโยชน์หนองหันตราตำบลบ้านบุ่งอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตรได้ร่วมกันจัดทำแผนงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงขลาพิจิตรณที่ดินสาธารณประโยชน์พื้นที่กว่า372ไร่เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งแรกของจังหวัดพิจิตรให้บริการด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัยระดับปริญญาตรีและปริญญาโทแก่พระภิกษุสามเณรเยาวชนและประชาชนซึ่งจังหวัดพิจิตรได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการก่อสร้างจำนวนหนึ่งและได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาและจากการเช่าเหรียญหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเงินรุ่นพุทธบารมีอีกจำนวนหนึ่งสำหรับการทอดพระป่าในวันนี้เป็นการจัดหารายได้สมทบทุนสร้างมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยได้รับความร่วมมือจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วสารทิศซึ่งในการทอดพระป่าในวันนี้รวมจำนวนทั้งสิ้น 3,206,061 บาทนอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดเสียงผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกตลอดจนการเทศแหล่จากพระนักเทศชื่อดังกิจกรรมรำวงย้อนยุครวมถึงการตั้งโรงทานจากผู้มีจิตศรัทธาการก่อสร้าง